โหลลุงมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนผมจะโทรหาพอดีมึงอยู่ไหนผมจะโทรหาพอดีอ่ะผมไม่โอเคเลยอ่ะไอ้เรื่องแอร์ด็อกทำไมมีคนหนึ่งอ่ะมันหลายวันแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้เหี้ยตัวที่แหบปากตายอ่ะบูทใหม่อ่ะมันทำเพื่อเหี้ยหมายถึงไม่เข้าใจว่ะคือผมจะบอกตรงนะผมไปเล่นนะผมไม่เคยให้น้องส่งเสียงหรือแบบว่ารบกวนคนอื่นเลยในแอร์ด็อกนี่ได้แค่แดงนะเข้าใจว่ะแล้วอ่ะสมมุติแล้วฝั่งมึงเนี่ยมาด่าพวกกูเนี่ยคืออะไรไหนมีพี่โอมมาด่าพวกกูเนี่ยด่าไอ้เป๊ปเนี่ยอ๋องั้นร้านน่ะผมเห็นแล้วผมอธิบายเขาไปแล้วเขาเข้าใจผิดไม่เข้าใจผิดแต่สิ่งที่มาด่าพวกกูเนี่ยนะไอ้เหี้ยมันดูไร้สาระปะมาขึ้นเสียงมาใส่อารมณ์ใส่พวกกูเนี่ยก็ต้องมาคุยมาคุยอยู่เลเวลเดย์กูอยู่เลเวลมาคุยเดย์มาคุยเลยครับครับผมมีเซอันอะเอาไหมเฮ้ยมาคุยเดย์มาเลเวลล่างมาเลเวลล่างมาหาลุงก่อนมาค่อยแจกเขาพูดใส่มึงว่าอะไรบอกมาดิถ้าเอาตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมครับพอผมตีเขาเสร็จใช่ไหมผมกำลังขนศพเขาออกมาหน้าร้านเพื่อให้มันกองรวมกันหมดได้ชุบงานใช่ไหมเขาขอพูดมาก่อนเลยเขาขอพูดมาตั้งแต่ตอนเขาสลบอยู่ว่ามึงเล่นหนีมึงก็ทุเรศเกินข้างหลังมึงก็ลงมาบวกพวกกูก่อนเลยผมก็บอกว่าผมก็ตอบเขาว่าพวกผมเล่นร้านอื่นอยู่ครับพี่พวกผมก็รอพวกพี่จบแล้วถึงมาเล่นถึงลงเล่นแล้วผมก็ปล่อยเขาไปผมก็ไม่ได้คุยกับเขาต่อเพราะผมก็ไปเล่นร้านอื่นต่อใช่ไหมครับลุงพอมาเจอกันที่หลังจากนั้นอีกประมาณ5นาทีมาเจอกันที่เลเบลล่างตรงนี้เขาก็มาพูดกับผมคำแรกเลยคำแรกเลยนะครับคำว่ามึงก็เล่นทุเรศเกินพวกมึงก็เล่นทุเรศเกินไอ้เหี้ยเล่นทุเรศเกินเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับกลางเลเบลตรงนี้เลยครับน่าจะมีเพื่อนเราอีกหลายคนได้ยินไอตีได้ยินปะได้ยินพี่ได้ยินเขาก็พูดแบบมึงก็เล่นทุเรศเกินไอ้เหี้ยผมบอกพี่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกพี่จะมาด่ากันทุเรศก็เกินไปถ้าพี่มีอะไรพี่ก็พูดออกมาเลยพี่ก็ไม่เคลียร์กันตรงนี้เลยไอ้สกอตเรานะครับสกอตนั่นน่ะมันก็บอกว่าพี่โอมก็ไม่ต้องพูดแล้วพี่โอมไม่ต้องพูดแล้วพอแล้วพี่แต่พี่โอมก็ยังพูดอยู่ว่าแบบมึงก็ทุเรศเกินไอ้เหี้ยเขาหลังแล้วผมก็เลยบอกว่าถ้าพี่จะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกพี่จะมาด่ากันทุเรศกันตรงนี้มันก็ไม่ได้พี่เขาก็พูดว่างั้นถ้ามึงไม่พอใจมึงก็เปิดเลยไอ้เหี้ยมึงมีปัญหามึงก็เปิดเลยพวกผมก็แบบก็ไม่ผมก็เลยพูดว่าก็ไม่พอใจอยู่แล้วพี่มาด่ากันเหมือนพี่มีอะไรพี่ก็มาเคลียร์กับผมตรงนี้เลยคุยกันง่ายอยู่แล้วแล้วเขาก็ขึ้นรถไปแล้วก็พวกผมก็แยกย้ายกันตามนั้นเลยครับมีแค่นี้นะครับบทสนทนาแล้วที่เหลือผมก็แค่กดไมค์บอกเพื่อนในวอร์โอเคเขาร้องตั้งแต่ร้านนี้แล้วพี่เป๊ปร้านที่ร้านใช่เขาพูดเขาร้องตั้งแต่ที่ร้านที่เขาบอกเราซ้อนร้านแรกอ่ะยังไม่ได้ทันทำเลยทำไมตอนเราโดนเราไม่เห็นร้องมาพี่ตั้งแต่ตีหลักละที่เขามาซ้อนเราอะหัวร้อนมั้งหมดก่อนเยอะเกินไอ้ก๊อตยังเป็นคนห้ามพี่โอมอยู่แล้วลุงก็ลองถามไอ้ก๊อตดูกูอยู่เลเวลล่ากูอยู่ไหนฮัลโหลกูอยู่เลเวลล่าเดี๋ยวกูอยู่ไหนนั่นแหละลุงพี่เจออยู่ฝั่งขวามือของลุงขวามือครับลุงมองไม่เห็นมาเดี๋ยวเอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องลุงก่อนดีกว่าเอาเรื่องมึงก่อนเอาเรื่องมึงก่อนบ้ามาเอาเรื่องมึงก่อนไม่เรื่องผมเนี่ยมันติดมานานแล้วไอ้เหี้ยมาโคเนี่ยมันเป็นเหี้ยอะไรมันเล่นแอร์ด็อกมันต้องตะโกนตายตลอดมึงเป็นอะไรวะคือแอร์ด็อกเนี่ยมันก็ส่วนรวมอ่ะเล่นกันแบบส่วนรวมอ่ะคือทุกคนไม่มีใครพูดแต่จะพูดแผนพูดอะไรพูดไปเลยแต่ไอเนี่ยไอตัวเนี้ยทำมาหลายแอร์ด็อกมากๆหลายแอร์ด็อกมากๆแล้วพฤติกรรมแบบถามว่าอ่ะต
อนเนี้ยผมยอมรับนะว่า JK คือหัวเมืองใช่ยอมรับไม่มีใครเถียงแน่นอนอาริโอผ่านมายืนก็ใช่แต่คือช่วยปรับปรุงเรื่องมารยาทหน่อยได้ไหมอ่ะไหนมาโคมันนี่ดิมึงบูทใหม่ด้วยมึงบูทใหม่ด้วยใช่ไหมมึงตะโกนใช่ไหมเวลาฆ่าได้แล้วมึงพูดว่าตายใช่ปะครับเรื่องพวกนี้พวกกูผิดมึงขอโทษไปรู้ครับพี่เซอร์รู้ครับพี่เรื่องนี้ผิดเพราะว่ากูเข้าใจอารมณ์หัวร้อนแล้วแบบโดนตะโกคอนว่าตายเข้าใจเรื่องนี้กูผิดไอ้เรื่องของเจ้าตัวต้องเอาเจ้าตัวมาคุยผมไม่อยู่ลุงครับฝั่งเราก็โดนครับลุงแต่ฝั่งกูก็โดนนะใครพูดพูดเลยพูดเลยใครทำเบต้าครับเบต้าครับเบต้ามึงพูดตอนไหนคำว่าตายแบบตายตะโกนเพราะพี่วันนี้ผมยังไม่ได้ตายเลยวันไหนเปิดขอแบบขอเป็นแบบเอาเสียงมันรุนเลยได้ไหมกูไอ้นี่ไอ้เด็กคนนี้อยู่กับกูนะกูอบรมตลอดนะเล่นร้านจริงเหรออบรมเลยนะจริงเหรอมึงไม่แป๊บนึงแป๊บนึงชอบพูดแบบมึงอบรมจริงเหรอเมื่อวานนี้ยังมานัวงั้นร้านพวกกูเลยนะไม่นัวในที่นี้คือมันมาทำอะไรมาเขาเรียกว่ามาอะไรวะมาแจมอ่ะกี่คนคนหนึ่งมันเลยคนเดียวแล้วมึงทำอะไรเบต้ามึงทำผมไปเล่นร้านไงพี่ก็ผมถามแก๊งเขาไม่มีคนเล่นผมก็มีเขาเล่นกันอยู่ผมก็ไปพี่ไรพี่ไปซ้อนไงไปเชียงซ้อนเขาอะไรพี่อ๋อแต่ไปมีคนเดียวก็ไปเล่นเอาสนุกใช่ไหมใช่แล้วได้พูดได้เสียงอะไรไม่พี่ตีอย่างเดียวเขาก็คือตีหมดไหมหรือว่าตีแค่สีน้ำเงินตีหมดพี่ไม่ตีพวกกูฝั่งนั้นชุบกันมันเลยเลี้ยวผ่านผมก็ตีพี่ไม่จริงอ่ะไม่จริงมึงไม่มีจังหวะตีมันเลยคือมันคนเดียวนะมันตีพวกก็มันคนเดียวไงมึงคิดว่าเกมเปลี่ยนไหมล่ะมึงลองคิดดูเดี๋ยวมึงเล่นกับกูแล้วมีคนอื่นมาแจมมึงลองคิดสภาพดิเซิร์ฟผมก็เคยโดนนะไอออนกับไอ้เหี้ยปืนก็มานะไอออนกับใครนะมานะระหว่างผมตีกับเลี้ยวผ่านอยู่แต่ผมก็คิดว่าน้องมัน2คนก็ปล่อยมันน้องมันเล่นเพราะว่าน้องมันอยากสนุกไม่ว่าอะไรร้านเอเซ่ใช่มั้ยออนแล้วออนอยู่ไหนแต่ผมให้น้องได้อยู่แล้วเพราะว่าน้องอยากเล่นสนุกใช่มั้ยออนจำได้ไหมเมื่อวานเมื่อวานแต่พี่ไม่ได้ว่าอะไรน้องไม่แล้วสรุปเจ้าแบบไหนคือซ้อนได้ถูกต้องไหมก็คือต่อไปนี้มา2คนมา3คนก็คือซ้อนได้เลยไม่ได้ผมว่ามันก็ไม่ได้อะถูกแล้วมันไม่ได้อะถูกต้องแล้วแต่แบบอันนี้คือมันแบบเล็กๆน้อยๆผมก็ปล่อยไปไงหรือว่าสั่งฟังไม่แต่แต่อันนี้มันไม่ได้เล็กน้อยไงพวกกูกำลังไฟเกมกำลังเปลี่ยนเลยพวกกูโอ้โหไฟกันโคตรนานอ่ะกว่าจะไล่ชุบเที่ยอะไรไอ้เที่ยนี้วิ่งมาปิดตัวชุบพวกกูอ่ะมึงว่าไงอ่ะเหมือนกันเข้าใจเพราะว่าฟิวไอออนทำวันนั้นก็เหมือนกันผมจะได้แอริโอผ่านเหลือ2คนมันก็เข้ามาเลย2คนเข้าใจผมเข้าใจดีไปแล้วเจ้าแบบไหนไม่ก็หลังจากนี้ก็ไม่ต้องทำแบบนี้ไงเดี๋ยวคุยให้อันนี้มันเป็นแบบส่วนบุคคลมากกว่าแต่ในเรื่องของพี่โอมอันนี้ต้องคุยเพราะว่าจากฟังจากเรื่องราวก็คงมีเรื่องราวแล้วอันนี้พี่โอมออกมาเลยพี่โอมไปพูดอะไรผมก็ไม่อยู่ด้วยที่หลังมาพูดกับกูได้ป่ะเวลาขึ้นเสียงทำตัวเป็นนักเลงอ่ะกูอยากโดนบ้างว่ะไอ้เหี้ยนักเลงอะไรลุงผมก็คุยกับเป๊ปได้คุยปกติลองปกติเป๊ปเป้ามาอ่ะเป๊ปลองพูดมาดิคือมันเป็นคำพูดที่เอาจริงๆมันก็แอบดุลแอบแรงพี่ถามว่าถ้าเราพูดในเวอร์ชันปกติอ่ะเราคุยกันได้คุยเล่นกันปกติพี่แต่การที่พี่มาแบบมาด่าคำว่าแบบทุเรศกังเลเบลอะไรกันแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบดูไม่ค่อยดีอะพี่ถ้าพี่พูดกับผมในเรื่องส่วนตัวผมหรือเรื่องอื่นเนี่ยพี่ว่าอะไรผมก็ปกติเพราะผมก็เป็นน้องคนหนึ่งที่รู้จักพี่แล้วก็เคารพพี่อยู่แล้วพี่ถูกต้องไหมเราก็คุยกันเรื่องอื่นก็คุยกันแบบว่าด้วยคำที่มันแรงบ้างหรือเบาบ้างก็เป็นปกติแล้วแต่การที่พี่มาด่าแบบด่าเรื่องการเล่นหรืออะไรพวกผมคำว่าแบบทุเรศกังเลเบลเงี้ยด้วยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอะจนพี่ถามเพื่อนพี่ก็ได้อย่างไอ้ก๊อตเงี้ยไอ้ก๊อตยังเป็นคนห้ามพี่เลยไอ้ก๊อตเป็นคนดึงคอเสื้อพี่มันห้ามพี่พูดตั้ง 3-4 รอบพี่ก็ยังพูดอยู่พี่ก็ยังด่าว่าผมอยู่กับกังเลเบลอยู่ตรงนั้นอะจนพี่บอกว่าถ้าพี่พูดว่าถ้ามีปัญหามึงก็ไม่พอใจมึงก็มาเปิดกูเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เดินไปไม่ได้พูดแบบนั้นแล้วพี่ประโยคพี่พูดว่าอะไรไม่มีปัญหาต้องคุยกันดีใช่ไหมพี่พูดว่าถ้ามึงมีปัญหามึงก็เปิดเลยผมก็บอกว่ามีอยู่แล้วพี่ถ้าพูดอย่างเงี้ยพี่ก็พูดอีกครั้งว่ามึงก็เปิดเลยดิพี่ก็เดินขึ้นรถพี่ตั้งหลังเนี่ยใช่ครับใช่อันนี้ใช่ไอเป๊ะพูดตรง
ผมไม่นักเลงนะครับปกติผมก็พูดแบบพูดอย่างเงี้ยปกติกับน้องๆอ่ะแล้วมันนักเลงเปล่ามันนักเลงเปล่ามาพูดขนาดแก๊งไอ้เหี้ยเซิร์กเนี่ยผมยังไม่เคยพูดเลยนะเวลาหัวร้อนเนี่ยไอ้หัวเขียวกูด่ามึงปะกูไม่ได้ด่ามึงนะกูหัวร้อนสัสๆเลยนะตอนมึงมาแจมกูด่ามั้ยมึงตอบดิหัวเขียวไม่ได้ด่าครับอันนี้คือมันไม่ไว้หน้ากันและไม่ให้เกียรติกันเว้ยคือตอนพี่อยู่จากเจเคถามหน่อยพี่ทำอย่างนี้กี่คนแล้วผมไม่อยากพูดได้เฉยนะจริงๆอ่ะและถามจริงที่ด่าบาร์เนี่ยทุเรศแบบไหนถามจริงทุเรศแบบไหนใช่ครับลูกผมไปเล่นแอร์ต่อไอ้เล่นงัดร้านครับแล้วคือผมอ่ะไปนานมากไปจนของหมดแล้วแล้วเป๊ปอ่ะเพิ่งแบบเพื่อนอ่ะเพิ่งมาผมไปจนงัดเสร็จแล้วอ่ะอ้าวแล้วมันผิดตรงไหนก็รอเล่นจนจบคือพวกผมรอให้พวกพี่เล่นจนจบไงร้านแรกใช่ไหมเป๊ปร้านแรกผมไปเสร็จงัดเสร็จหมอชุบไปแล้วครับร้านแรกคือร้านไหนพี่ร้านบีจีถูกไหมบีจีต้องถามไอ้เนลผมยังไปไม่ถึงเลยจังหวะที่พี่พูดถึงผมอ่ะผมยังไปไม่ถึงร้านบีจีเลยไปเดี๋ยวผมเล่าเองก็ได้พี่คือร้านบีจีใช่ไหมผมอ่ะขับไปรอนานแล้วครับแล้วก็รอพวกพี่เล่นเสร็จอ่ะแล้วพอพวกผมลงมาใช่ไหมพวกพี่ก็ไปงัดเลยอันนี้ผมพูดถูกไหมแล้วพี่ก็มาคุยกับผมบอกว่าเอ้ยมันซ้อนไม่ได้ไม่ใช่เหรอถ้าเล่นจบแล้วพี่บอกอย่างเงี้ยแต่ทั้งที่ผมยังไม่ได้ลงยังไม่ได้เลยรอพวกพี่ไฟเสร็จเนี่ยเพราะมันกฎของงัดร้านอยู่แล้วมันกฎของงัดร้านอยู่แล้วเวลาเนี่ยเวลาตีกันเนี่ยสมมติเรียกว่าผ่าตีกับ JK เนี่ยก็รอให้เล่นจบกันแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็รอเขามาเล่นไม่แต่ตอนแรกผมไม่เห็นไงอ้าวไม่เห็นแล้วทำไมแม่ว่าคุยแล้วทำไมมาด่ากันอย่างเงี้ยผมก็คุยแล้วไม่ครับคือรอบแรกคุยกันไปแล้วแล้วรอบสองอ่ะรอบสองผมก็ไฟกันอีกไฟกับสีเขียวครับร้าน JK ไฟกันแบบนานมากโคตรนานอ่ะเราไฟสองใช่ไหมครับพี่บอกว่าผมซ้อนพอผู้ผมลงรถใช่ไหมตอนแรกผมนั่งอยู่บนรถอยู่พี่บอกว่าผมซ้อนแต่พี่วิ่งมาแทงผมคนแรกเลยไหมครับไม่ใช่ครับคือตอนแรกเห็นเต๋อไปตีกับเพื่อนแล้วตีกับเป๊ปบ้างแต่พี่บอกว่าผมซ้อนแต่พี่วิ่งมาเปิดผมก่อนนะใช่ไหมเต๋อถูกไหมผมลงรถมาปุ๊บพี่ก็มาไอเต๋อว่ามาดิไอเต๋อว่ามาดิไอเต๋อว่ามาดิไอจังหวะนั้นคือพวกผมอ่ะคืออยู่หน้าร้านอ่ะผมอ่ะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นใครเพราะว่าพี่เข้าใจใช่ป่ะว่าฝั่งเขียวอ่ะเขาก็ย้ายศพไปนู่นไปนี่แล้วตอนนั้นอ่ะคือผมไม่รู้หรอกเพราะเขาลงรถมาเนี่ยแต่ผมอ่ะตัวผมอ่ะพุ่งไปแล้วใช่อันนั้นน่ะใช่ครับลุงแต่ว่าหมายถึงอะไรใช่อะไรพุ่งมาแล้วใช่หมายถึงว่าตัวผมเนี่ยพุ่งไปแทงแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าสีเขียวหมดหรือยังผมก็เลยหันกลับไปดูอีกทีนึงตัวผมเองนะไอ้นี่ตัวผมเองนะคือมึงวิ่งมาแทงพวกกูแล้วถูกต้องไหมใช่ใช่ครับแล้วมึงยังไม่เห็นว่าฝั่งเขียวมันหมดใช่ผมก็เลยกลับไปดูอีทีอาร์แล้วพอมันชัดปุ๊บผมก็เลยวอลบอกว่าเออเล่นได้เลยเพราะมันหมดแล้วแล้วพวกเราเล่นไหมตอนนั้นอะพวกเราได้เล่นตอนเขามาแทงเราเล่นกันเลยปะแต่ผมก็ไม่ได้แทงตอนนั้นผมให้เขาแบบควักอาวุธหรือว่าอะไรก่อนนะพวกเป็ดพวกเขาแต่พี่ผมลงรถปุ๊บพี่คนแทงผมตายแล้วยังไม่ทันทำอะไรสถานการณ์คือเรารอจนจริงๆอะเราลงรถมาก่อนแล้ว3คนครับลุงยกเว้นเอเมนดิสคนเดียวที่อยู่บนรถใช่ไหมที่มันนั่งอยู่เรายืนรอพวกผมยืนรอบนรถก่อนหลังคารถแล้วให้ไอตีขับออกเพราะว่าเดี๋ยวคนมันเกินไอตีมันไม่เกี่ยวข้องก็ให้ไอตีขับออกจนผมเรียวเนลแล้วก็อีกคนนึงใครนะไอเนลพี่ไอฟี่มายืนอยู่บนรั้วหญ้าที่อยู่ข้างๆร้าน JK ครับที่มันเป็นรั้วสูงแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นรอจนครับรอจนแบบทุกอย่างละไอตีมันขับกลับมาพวกผมก็ไปยืนรออีกทีนึงจนยืนยันว่าสีเขียวหมดแล้วไอเต๋ยก็วิ่งมาเปิดแทงพวกผมก่อนแล้วก็ไอดิสน่าจะโดนแทงไปแล้วคือทุกอย่างมั่นใจว่าสีเขียวจบหมดแน่นอนครับเพราะอีกคนที่บอกว่าผมไม่ผมมาโดนแทงไปก่อนแล้วคนหนึ่งด้วยสีเขียวจบหมดแล้วแน่นอนครับทุกอย่างไม่มีการไปวิ่งตีกันระหว่างที่สีเขียวยังไม่จบครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาด่าเราถูกต้องไหมก็หลังจากที่เราสู้กับเขาสักพักหนึ่งพี่โอมขอพูดมาก่อนหน้าร้าน JK ตอนที่ผมอุ้มศพพี่มาจากหลังร้านที่ผมเอามารวมให้หมอถูกต้องไหมใช่ครับคำแรกพี่พูดกลับมาผมว่ามึงเล่นอย่างเงี้ยมึงทุเรศเกินเขาหลังมึงก็มาเปิดพวกกูก่อนเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไอ้พูดไม่ตรงอ่ะแต่พี่พูดยังไงพี่ลองว่ามาก่อนผมก็จำได้แต่ผมว่าไม่ได้พูดแบบนี้พี่พูดว่ามึงเขาหลังพวกมึงเล่นทุเรศเกินเขาหลังมึงก็วิ่งมาเปิดพวกกูก่อนเลยผมก็ตอบพี่ว่าผมเล่นร้านอื่นผมเล่นร้านอื่นอยู่แล้วร้านนี้พวกผมก็รอให้พวกพี่จบ
พราะผมถึงลงเล่นผมก็ปล่อยพี่ไปผมก็ไม่ได้คุยกับพี่ต่อจนอีก5นาทีมาเจอกันเลเบลก็เป็นอย่างที่เล่าตอนแรกใช่ครับมีแค่นั้นเลยเอางี้ผมสรุปได้แล้วอันเนี้ยผมดูจากความเป็นกลางนะผมว่าพวกผมผิดโยมขอโทษไปผมว่าผมก็ผิดครับผมพูดกับน้องไม่ดีด้วยขอโทษไปก่อนขอโทษไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกขอโทษครับลุงโทษครับน้องๆแล้วคือการร้านอ่ะคือผมก็มีอะไรอยากพูดหลายรอบแล้วไอ้เรื่องการร้านเนี่ยเวลาคนต้องมาเล่นใหม่อ่ะมันก็ค่อนข้างงงเหมือนกันแบบตีใหม่เข้ามาหรือใครใหม่เข้ามามันยังไม่เสถียรอ่ะมันก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ยเข้ามาอันนี้ผมพูดในเรื่องของการงัดร้านนะอย่างเช่นตัวผมเองอ่ะก็ยังเคยโดนสีน้ำเงินอุ้มออกนอกวงแล้วผมก็เคยทำใส่สีน้ำเงินอุ้มออกนอกวงถูกต้องไหมคือมันยังไม่ได้มีกฎที่แบบเป๊ะอะไรขนาดนั้นอ่ะซึ่งมันก็อาจจะมีการตกหล่นในเรื่องของความเข้าใจผิดอ่ะอันเนี้ยผมยอมรับว่าทางฝั่งผมเนี่ยผิดแน่นอนกับการที่ไปพูดใส่อะไรแบบเนี้ยไม่ดีผมไม่ได้แถแต่ตอนเนี้ยคือลุงอ่ะจะยังไงหมายถึงว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นไปแบบเนี้ยไม่กูอ่ะไม่ได้เอาไงแต่กูแค่รู้สึกว่ามันทุเรศอ่ะไอ้เหี้ยเข้าใจปะกับการที่พวกกูต้องมาโดนด่าไอ้เหี้ยอะไรแบบเนี้ยไอ้เหี้ยแบบว่าพวกมึงไม่รู้จักกับกูอ่ะกูก็รู้จักกับพวกมึงไอ้เหี้ยมันคือการไม่ไว้หน้าแล้วกูลองคิดสภาพนะแล้วถ้าไม่ใช่แก๊งกูอ่ะแล้วเป็นแก๊งอื่นที่เขาไปด่าคนอื่นแบบเนี้ยไอ้เหี้ยมึงอ่ะต้องไปคุยกันเลยนะมึงต้องไปอบรมนิสัยหน่อยอ่ะไอ้เหี้ยอย่าทำให้เป็นแบบเนี้ยมึงก็เข้าใจมาโคก็เหมือนกันเดี๋ยวกูดัดให้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูดัดให้ไอ้เหี้ยคนในแก๊งกูดัดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกแต่มึงอ่ะต้องไปดัดด้วยอย่าทำตัวอย่างนี้ไอ้เหี้ยอันนี้กูไม่ได้ว่าแก๊งนะว่ารายบุคคลนะเพราะ JK ก็เป็นไม่ใช่ไม่เป็นตอนอยู่อ่ะที่ไปพานที่ไปพานที่ไปพานด่าคนอื่นแบบเนี้ยว่าตัวเองแบบยิ่งใหญ่ตัวเองใหญ่เงี้ยไอ้เหี้ยกูไม่ชอบแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกแต่เรื่องงัดร้านอ่ะผมก็อยากคุยมานานแล้วว่ากติกาที่เราจะเล่นกันจริงๆอ่ะมันคือยังไงแน่อย่างเช่นผมอ่ะก็อาจจะเคยมีกระทบกระทั่งกับอติผมก็เคยแบบผมขึ้นรถแล้วอติลงพอดีแล้วก็มันจังหวะข้ามลูกข้ามดอกอะไรแบบเนี้ยผมก็เคยแต่ผมแบบว่ารู้จักอติก็เลยแบบว่าเราลูกมาหลวยได้ไงแต่ผมก็อยากให้มันแบบอยู่ตรงกลางนะไอ้เรื่องของการงัดร้านมันก็เรียกแก๊งมาคุยเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะมันก็เรียกแก๊งแต่ละแก๊งมาคุยเดี๋ยวว่าจะเอาแบบไหนแค่นั้นเลยผมว่าคนเรียกนะพี่เพราะแบบบางทีแก๊งใหม่ๆเขาไม่รู้นะเพราะว่าแบบบางครั้งเขามาเล่นนะผมเข้าใจว่าเขาเห็นเราเล่นเขาก็อยากเล่นอย่างเงี้ยที่มันมีแบบใหม่มาเงี้ยเขาก็อาจจะเล่นได้อย่างเงี้ยไม่ก็หลักๆ3แก๊งก่อนก็ได้กูมองว่าถ้าแก๊งอื่นไม่มีเนี่ยแก๊งเขียวเขาก็อยู่เนี่ยแก๊งเขียวเนี่ยมาดิแก๊งเขียวมายืนหน่อยครับแก๊งเขียวอะไรนะเนี่ยเลียวผาก็อยู่เลียวผาอยู่ป้ายเวทอยู่ป้าเวทไม่อยู่ไอ้แฟงเข้ามาคุยได้งานร้านป่ะไอ้แฟงมาคุยไหมว่าเราจะยังไงแบบเรื่องงานร้านเรื่องงานร้านอ่ะกูอ่ะไม่อยากคือเราต้องเล่นรู้วงกันเว้ยวงไหนก็ทิ้งศพไปตรงนั้นอ่ะห้ามเกินนอกวงห้ามเล่นนอกวงแค่นั้นเลยเราก็ต้องรู้กันแล้วส่วนเรื่องจำนวนคนอย่างเงี้ยกูมองว่ากูไม่อยากให้ซ้อนเพราะว่ามันแค่4คนถ้ามึงมา2มึงก็ไม่ต้องเล่นหรือว่าถ้ามึงมา2มึงก็รออีกฝ่ายนึงจบก่อนก็ได้แล้วมึงค่อยไปเก็บ2 1กูไม่อยากให้เกิดการที่อีกฝ่ายนึงต้องมาหัวร้อนใส่อีกแก๊งนึงเว้ยจริงๆเพราะว่ามันมีอารมณ์อยู่แล้วคนที่แพ้แล้วโดนคนซ้อนอย่างเงี้ยมันก็จะมองไอ้คนซ้อนเนี่ยเกิดอาฆาตกันแล้วอันนี้ไม่ใช่หมายถึงแก๊งพวกเรานะอาจจะไม่มีเหี้ยอะไรแต่หมายถึงแก๊งอื่นอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาไงซึ่งเราตัดปัญหาการเล่นตรงเนี้ยออกไปดีกว่าต่อให้มึงมา1มึงก็ต้องรอเขาเล่นให้จบหรือว่ามึงมา2มึงก็ต้องรอให้เขาเล่นให้จบเหมือนกันไม่ต้องมาซ้อนอีกฝั่งนึงเพราะอีกฝั่งนึงโดนซ้อนขึ้นมาแล้วอีกฝั่งนึงแพ้เนี่ยมันจะหัวร้อนเว้ยมันมีอยู่แล้วแล้วไอ้ลิวผาตอนนี้มึงว่ามันดีอยู่แล้วป่ะหมายถึงว่าที่เราเล่นอะอะไรนะครับพี่ตอนนี้ที่เราเล่นร้านอ่ะมันดีอยู่แล้วปะเฉยๆครับพี่ผมไม่ได้อะไรครับเล่นยังไงก็ได้ครับผม
ตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรแก้เลยมันมีแค่นิดเดียวตรงนี้แค่นั้นเองก็คือหลังจากนี้จะไม่มีการซ้อนกันไม่ว่าใดๆทั้งสิ้นจะมาคนเดียว2คน3คนก็คือต้องปล่อยเขาเล่นจบก่อนใช่แล้วอยู่ในเวลาเออแต่จะบอกไอ้นี่ด้วยไอ้เรื่องตอนนี้คนบางคนมันก็ยังสงสัยอยู่อย่างเช่นแบบเวลางัดอะมันจะมีล็อกดาวน์ใช่ป่ะถ้าหมดล็อกดาวน์มันคือแจมไม่ได้แล้วนะถูกต้องไหมอันนี้คือความเข้าใจผมถูกต้องไหมถ้ามันขึ้นว่าวิทแล้วอะก็คือรอแล้วอะอีก 1,700 วิก็คือห้ามแจมต่อให้จะลงมาบอกว่าลงมาทันก็ห้ามแจมใช่ไหมถ้ากดจริงๆแล้วอะไม่รู้อะใช่ป่ะพวกเราใช่ป่ะไม่น่าเกี่ยวนะพี่เพราะมันยังไม่จบไงพี่เพื่อนไฟอยู่หรือเปล่าดาวมันคือเวลาที่ว่าเรางัด300วิจบพี่เซิร์ฟก็ใช่ไงแต่ก็คือหมายถึงว่าถ้าร้านมันไม่มีใครงัดหรือจบเวลาใน300วิจบแล้วอ่ะมันก็เท่ากับว่าร้านติดกูดาวแล้วป่ะคือเราก็ไฟนอกเวลาได้ด้วยหรอไม่มันก็รอเวลานานอยู่ดีไม่ใช่หรอหมายถึงเอาจริงๆแล้วอ่ะแบบว่าคนมาเขามารอตั้งแต่นานแล้วไงไม่ผมกลัวว่าจะลักไก่โดยการที่ขับมาไงที่หลังอ่ะขับมาที่หลังในช่วง 1,700 วิแล้วเราอีกฝั่งหนึ่งเขาเพิ่งจะไฟจบแล้วก็แบบไปเรียกหมอแบบหมอครับมาชุบเลยแหละแบบมันก็จะมีในหน่วงวิหน่วงนาทีตรงนั้นไงแล้วแก๊งที่เพิ่งเข้ามามันก็ได้เล่นต่อเลยอ่ะไงก็ได้แล้วแต่ได้หมดเพราะว่าผมอ่ะก็ใช้แผนแบบทำลายลูปอยู่เหมือนกันอย่างเช่นแบบผมก็ทำลายลูปให้หมด300วิหมดอะไรเงี้ยแล้วพอหมดก็เวลามันก็พังอะไรแบบนี้ผมว่าถ้าเราเล่นในเวลามันก็จะไม่มีจังหวะเนียปะจังหวะนัวคือถ้าสมมติว่าเราไม่งั้นร้านใช่ไหมมันก็ขึ้นว่าเลดี้ก็คือร้านก็พอไม่ให้สู้กันไม่งั้นถ้ายกตัวอย่างไอ้เซิร์ฟถ้าสมมติยกตัวอย่างใช่ไหมสมมติแก๊งกูเนี่ยกับแก๊งมึงอะตีกันจนคูลดาวน์หมดแล้วเนี่ยเราถ่วงกันแบบว่าเราคือมันนานมากอะเราไฟกันนานมากแล้วอีกฝั่งนึงที่เขามารอยกตัวอย่างสีเขียวมารอตั้งแต่นานแล้วอะและทีนี้เราตีกันเกินเวลาแสดงว่าเขาก็ไม่ต้องมาเลยเหรอถ้าอย่างนั้นนะเขาก็ต้องออกเลยเหรออันนี้ในมุมกูนะในมุมกูนะก็เข้าใจมุมลุงเพราะว่ามันไฟกันนานอยู่แล้วไงมันไฟกันนานอยู่แล้วอะตอนนี้มันไฟกันมันชุบกันมันมากอะก็เข้าใจแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เวลาล็อกดาวน์มันน้อยมากเลยอะ300วิอะแบบบางทีเราตีกันหมดประกอบเป็น100ตัวยังไม่ได้เลยเพชรฟ้า1อันอ่ะชนะก็คือไม่ได้ของอ่ะมันก็ตีเอามันด้วยแหละเอาจริงๆอ่ะกูว่าลองแบบนี้ไปก่อนมั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ถ้ามันไม่ดีเราก็ค่อยไปเสนอนายกให้เขาเอาเพิ่มเวลาล็อกดาวน์ก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะก็ได้ผมยังไงก็ได้นั่นแหละผมก็ขอโทษทางฝั่งลุงด้วยเพราะว่าผมไม่อยู่ไงเมื่อวานแล้วผมเพิ่งกลับมาเนี่ย3 ทุ่มเลยได้ไหมฝั่งกูก็ขอโทษเหมือนกันเรื่องมาโคเข้าใจอยู่หัวร้อนอ่ะไอ้เหี้ยกูก็เป็นครับนั่นแหละมึงก็ไปคุยกับคนของมึงเดี๋ยวกูคุยกับคนของกูแค่นั้นเองไปโอเคเราไปรบเนื้อหลักๆขอบคุณทุกคนครับร้านมายังไอ้เก่งมาคุยกันก่อนมาคุยกันครับลุงไอ้รุ่นใหญ่มาด่าพวกเราไอ้สัตว์รุ่นใหญ่คือใครครับลุงรุ่นใหญ่พี่ติ๋วดีครับกูก็อยากเจอรุ่นใหญ่อยู่เหมือนกันไอ้เหี้ยไม่ใช่มันด่าแก๊งมันด่าน้องเรามันอยู่แก๊งเซิร์ฟเหรอก็เอ็นดูไงอ้าวรุ่นใหญ่ไงกูอยากเจอรุ่นใหญ่ว่ะไอ้เหี้ยเอาดิไม่ใช่กูอยากเจอรุ่นใหญ่ด่ามันก็ได้แล้วเนี่ยถ้าเขาด่าเราไม่เล่นหรอได้ยังไม่อยากเล่นไอ้เหี้ยพวกมันยังไม่พร้อมกันเลยกูไม่อยากเอาตอนนี้ไม่หนุกมันด่ามึงว่าอะไรวะได้มันด่าเป๊ปว่าได้ว่าทุเรศด่าไม่ไว้หน้าคนกันเองไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนที่ผ่านกูคนไม่ชอบแต่กูยังไม่ขออาหารนะ1240มึงไปทำอะไรกันวะหรือว่าเขาอยู่ดีเขาก็ด่ามึงแบบหัวร้อนพี่เอาง่ายๆหัวร้อนทรงหัวร้อน
ก็เดี๋ยวให้เฮียเซิร์ฟไปนั่นดัดนิสัยเฮียเพราะว่ามันทำตัวอย่างนี้หลายทีแล้วตั้งแต่อยู่ JK เราไปด่าแก๊งอื่นคนมาบอกกูเยอะเนาะเออแต่ก่อนน่ะเขาจะยังทำตัวเหมือนเดิมก็ต้องคุยกันหน่อยตะกี้ลุงมันคิดได้ปะตะกี้ที่ลุงคุยอ่ะน่าจะคิดได้นะเพราะว่ากูเล่นชุดใหญ่อยู่อ่ะกูด่าไปชุดใหญ่อยู่เหมือนกันอ่ะใช่มึงว่ามันคิดได้ปะกูด่ามันอ่ะให้แบบก็น่าจะคิดได้แล้วครับพี่เขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วครับพี่พูดตรงๆอ่ะเพราะว่ากูบอกไปแล้วเพราะว่าอย่างมาด่าพวกกูเนี่ยกูก็ไม่โอเคแต่ต้องมีคำว่าแต่ด้วยนะแต่ขนาดพวกกันเองอ่ะไอ้เหี้ยยังด่าขนาดเนี้ยแล้วมึงลองคิดสภาพแก๊งอื่นดิขนาดไหนไอ้เหี้ยมึงเข้าใจปะที่กูไม่โอเคตรงเนี้ยสุดๆเลยกูกลัวไปเขาไปทำกับแก๊งอื่นที่ไม่ใช่แก๊งกูไงมาแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องไอ้นี่มาโคไอ้เรื่องที่บัฟหรือว่าอะไรอ่ะว่าตายอ่ะกูเข้าใจว่าตอนนั้นมึงเป็นอารมณ์เกมแต่ว่ามึงต้องเข้าใจด้วยกูอ่ะก็เคยพูดนะผมหน่อยได้ไหมครับมึงพูดมามึงอ่ะพูดมาคือในรถคือลุงให้ผมเป็นตัวคอไฟใช่ไหมครับตอนนั้นที่ลุงบอกผมก็คอตอนผ่านมาที่พอมาผมก็คอปกติแล้วพอแบบแก๊งเรามีเรื่องอะไรโดนคนอื่นด่าผมก็เลยแบบตามอารมณ์ด้วยครับว่าแบบเออเราก็โดนเขาด่าทุเรศอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบปกติก็เท่ากันต่อไปนี้ก็คือผู้กิจกรรมไม่พวกแอดอปอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องไปพูดคำว่าตายเพราะคำว่าตายเนี่ยมันอาจจะดูไม่ใช่อะไรแต่ว่าคนที่มันล้มอยู่อ่ะเข้าใจปะมันจะหัวร้อนเว้ยเพราะกูก็เคยโดนเหมือนกันที่ตะโกนคำว่าตายพวกกูเคยโดนมาก่อนเหมือนกันในแฟมหลักอะไรประมาณเนี้ยคำว่าตายอย่างเงี้ยตะโกนลั่นๆออกมาอย่างเงี้ยมึงก็แค่คอไฟธรรมดาพอให้คนทำอื่นทำแบบไหนแค่นั้นแหละภาพลงครับเพราะว่าตอนนี้คนมันเล็งหน้ามึงหลายคนอยู่ไม่ชอบมึงอ่ะมึงก็ต้องไอ้นี่ตัวเองหน่อยนิดนึงทำให้คนเขารักดีกว่าคนไม่ชอบเว้ยบอกให้ไอติพูดอะไรเปล่าปวดแก๊กกูพูดปวดละตอนนี้เครียดเลยลุงเครียดว่าทั้งนอกข้างในเลยทำไมผมพอได้ข่าวอยู่มันมีคนเอารูปไปขายไปหลอกขายโทรศัพท์เขาแจ้งมาเบิ้มเลยตอนนี้ต้องไปโรงพักเนี่ยพี่ติหลอกขายไอโฟนครับลุงเอารูปมึงไปหลอกขายเหรอใช่ครับลุงธรรมดาเยอะเลยธรรมดาอยู่แล้วหน้าพี่มันน่าเชื่อถือไงพี่ดิใช่หน้าหลอกลวงเขาเลยเอาไปทำไงเนี่ยลุงมันต้องไปแจ้งความตอนนี้เลยใช่ปะตอนนี้ก็มีไปไวที่สุดพี่ลูกครึ่งว่าไม่ได้อยู่ไทยไงมึงมีคนมีชื่อไงติมึงมีคนมีชื่อธรรมดาอยู่แล้วน้องธรรมดาอยู่แล้วอย่างมีคนชื่อแบบอ้างหรือว่าอะไรอ่ะล้านคนนะลุงกลุ่ม1ล้านคนน่ะไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวอะไรมึงไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแล้วเราต้องรับผิดชอบเขาไหมถ้ามีคนไม่รับผิดชอบมึงแค่ไปแจ้งความใช่ไหมแจ้งความแล้วก็เอาคนที่มึงแอบอ้างอ่ะแค่นั้นตามตัวผู้แอบอ้างมึงไม่ได้มีอะไรสักอย่างหน่อยสักหน่อยนี่มึงไม่ได้ทำนี่ถ้ามึงทำก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าเขามาด่าเราอย่างนี้ล่ะไม่ด่าเขาไม่มีใครโง่หรอกว่าคนมันก็มีมันก็มีคือไม่ต้องพูดอย่างนี้ว่าคนไม่รู้จักมึงอ่ะมันก็มีเข้าใจไหมคนไม่รู้จักมึงอ่ะมันก็มีแล้วรูปหน้าตามึงอ่ะมึงก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเอาจริงๆอ่ะมึงเป็นคนที่น่าเชื่อถือมึงหน้าตาดีอ่ะเขาก็เอารูปมึงไปใช้คนอื่นเขาก็ไม่รู้เขาโดนมึงก็ดูดิที่ขนาดฟิลิปลามยังโดนเอารูปไปใช้เลยว่าเป็นนักธุรกิจไปหลอกลวงผู้หญิงประเทศไทยอ่ะมาหาเมียที่ไทยใช่มาหาเมียที่ไทยคนนั้นที่เขายังโดนหลอกเลยขนาดฟิลิปลามเนี่ยดังระดับโลกนะกับใครนะเป็นตัวใหม่ใครนะโคเซ่มั้งครับเออไม่ใช่โคเซ่แบ็คแฮมป่ะหรือว่าใครนี่แหละแน่ใจเหมือนครับเออมันมีเออฟิลิปลามมึงไม่ดูข่าวหรอธุรกิจเกษียณตัวมาหาเมียแม่ไม้ที่ไทยเล่นแม่ไม้ด้วยนะเขายังโดนหลอกเลยอติกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยมึงเจอพิลิตลามไม่เราก็มาหาแม่บ้านที่กูก็หลอกคนไทยเออบัลลัดบัลลัดมีพิลิตลามกับบัลลัดมิเชลบัลลัดอ่ะบัลลัดบัลลัดเออบัลลัดไม่รู้นะมาหาเมียมีก็เหมือนกันก็เหมือนกันไม่แต่เขาก็หลอกเงินไงเสียเงินไงเสียสิสัตว์เขาหลอกเงินพี่เขาหลอกเงินให้โอนเงินไปก่อนเงินอ้วติดต่อมออยู่ใช่เขาหลอกเดี๋ยวผลสมบัติมาให้อะไรประมาณนี้เขาหลอกเงินแชมป์โลกเลยพี่แชมป์โลกยังเอาไปโดนไปหลอกได้เลยพี่ก็เดี๋ยวกูตอบพี่หนุ่มกัญชัยให้ก็ได้ไม่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 กูเข้าคุกดีกว่านะกูน่าจะทำมันนะอย่าไปเลยละกันไม่ไหวไอเอาไอตรงนี้ก่อนไอตรงนี้ถ้ามึงติดใจหรือว่าถ้ามึงพร้อมเล่นมึงบอกกูได้เลยนะเพราะว่ากูมั่นใจว่าคนเรามากกว่าครึ่งพร้อมเล่นแล้วเว้ย
ก็น้องๆหลายๆคนจะได้ลองชิมแล้วก็เล่นไปก็ดูก่อนเดี๋ยวพึ่งเลยเราไว้หน้ากันหน่อยก็ยังดีเดี๋ยวพึ่งมีเรื่องกันเลยตอนเนี้ยกูในความผิดกูนะเขาด่าไม่ไว้หน้ากันเลยไม่ก็กูด่าไว้ไว้หน้าเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยกูก็ด่าเหมือนกันถ้ามึงไม่ไว้หน้าแกงกูก็ไม่ไว้หน้าแกงมึงกูก็ด่ามันไปเหมือนกันไม่ใช่ว่ากูไม่ด่าเพราะกูทำให้ดูเลยว่าถ้ามึงไม่ไว้หน้ากูก็ไม่ไว้หน้านะเหมือนกันก็ให้ลองให้เขาไปปรับนิสัยดูก่อนถ้ายังมีอีกก็เล่นเลยแค่นั้นเองไม่ยากเราก็เตือนไปแล้ว1ครั้งก็ขอเสริมคุณลุงนิดเดียวว่าเรื่องที่คุณลุงเตือนมาโคไปก็ไม่ใช่แค่มาโคนะเอาทุกคนด้วยนะเอาทุกคนเหมือนกันแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยมึงเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมตะกี้เนี่ยใช่ไหมเอ็นดูใช่ป่ะทำตัวกลางใช่ไหมมึงก็อย่าทำตัวแบบนั้นกับคนอื่นเหมือนกันมันไม่ได้เท่เลยนะเว้ยการที่มึงไปหัวร้อนด่าเขาด่านู่นนี่นั่นมันไม่ได้เท่สักนิดนึงนะเว้ยมีแต่คนทุเรศสมเพชอย่าไปทำอย่างนั้นกับคนอื่นเหมือนกันมีอะไรมึงก็พูดจาเขาดีๆถ้าเขาไม่ดีเขาพูดจาเหี้ยใส่เราก็แค่เอาเขาแค่นั้นเองเราไม่จำเป็นต้องไปทำแบบนั้นใส่คนอื่นถูกอันนี้กูกำชับเลยนะกูไม่เคยอย่าไปพูดไม่ดีกับใครอ่ะยกเว้นแต่ว่าอ่ะมึงต้องดูอย่างกูอ่ะลุงไปด่าจุกหรือว่าอะไรเงี้ยเนี่ยกูเล่นกันนะเราเล่นเล่นกันได้คนรู้จักกันเนี่ยเราเล่นกันได้แต่ว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกเวลามึงจะด่าใครยกตัวอย่างเช่นมึงสนิทยกตัวอย่างนะแก๊งไอ้เหี้ยเซิร์กแต่มึงสนิทกับใครก็ได้ในนั้นแล้วมีเหี้ยเซิร์กอยู่แต่ว่ามึงไม่ได้สนิทกับไอ้เซิร์กเนี่ยมึงก็ไม่อยากไปด่านะมึงต้องดูเหตุการณ์ด้วยนะเว้ยบางทีอ่ะต้องดูเหตุการณ์เวลามึงจะเล่นกับเพื่อนหรือว่าอะไรมึงก็ต้องดูด้วยมึงแยกมันไปด่าคนเดียวอ่ะได้อุ้มมันไปด่าคนเดียวถ้าคนมาดีกับเหี้ยมาไม่จำเป็นต้องเหี้ยกับอย่าไปหัวร้อนใส่เขาเรื่องหัวร้อนเนี่ยกูไม่อยากให้ใครไปหัวร้อนใส่เขาเว้ยการที่ด่าไปเนี่ยมันมีแต่ผลเสียกับเราเองนะไม่ได้มีผลดีเลยมึงทำตัวนิ่งๆเย็นๆเงียบๆแม่งเท่กว่าเยอะบอกให้แล้วมึงค่อยตบมันทีเดียวตามนั้นทุกคนรับทราบกันเนาะอย่าไปหัวร้อนใส่คนอื่นโอเคแค่นั้นแหละไม่มีอะไรย้ายไปกันลงกันร้านไปไม่มีอะไรแล้วไปพี่ตีว่าแต่ iPhone เท่าไหร่พี่ไอ้ชื่อกูไม่รู้ไอ้เหี้ยกูไอ้เป๊ะไปสาดพี่เรียบจับเลยพี่ดูดิแน่มีเรื่องได้ไหมผมไม่น่าทันไล่รถผมกำลังรอลุงคุยเสร็จผมจะบอกลุงว่าลุงครับผมรักลุงนะครับสู้ๆนะครับขอให้ลุงมีความสุขอยู่กับพวกเรานานๆนะครับลุงอุ้ยไอ้เหี้ยคนนี้ดีไม่มีกวนตีนไอ้เหี้ยตบมือเลยว่ะไม่มีกวนตีนขอบคุณครับน้องชายพี่วันดีวันดีวันดีใครวะใครวันดีกวนนี่ให้ได้อะผมครับลุงหน้าใครอ๋อชิโร่จีเอให้ได้อะมาเอาเลยนะเอาเลยไหมพี่ตีเอาเลยนะครับเอาไหมเอาชนะได้ไหมเอาไปเอาครับไม่เดี๋ยวกูอ่ะถ้าอันนี้มันฮิตกันเล่นใช่ไหมเดี๋ยวกูให้เฮียเอ็มอ่ะเอามาลงในเมืองดูดิอันเนี้ยเดี๋ยวกูให้เอ็มเอามาลงในเมืองดูมันน่าจะง่ายมันแค่เป็นเบราว์เซอร์ของเว็บมีคะแนนท็อปอ่ะกิจกรรมเริ่มกี่โมงครับตีสองครึ่งตีสามครึ่งอะไรวิหกศูนย์ตีสามอันนี้ก่อนเอาอันนี้ไปก่อนก็ได้ตีสามตีสามกิจกรรมตีสามหลังตีสามครึ่งชั่วโมงข้างหน้าตีสามเป็นต้นไปดาวจบดีเฮ้ยคุณรู้มาให้กูเด็กกูจะใช้แล้วไอ้เหี้ยย้ายไปเอาคุณรู้มาไปดิจะใช้แล้ว1 2 4 0แดงล็อกดาวน์แล้วเอามาใช้บ้างแสดงว่าน่าจะพึ่งกัดไปใช่ปะน่าจะพึ่งกัดไปเดินต้องหล่อยไปหมดแล้วหรอพี่ผมยืนฟังยังยี่สิบสองอาวุธครบยังเนี่ยแก๊งเขียวยังครับลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับขาดเยอะปะเนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะครับลุงค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างจะมีแต่หมัดอ่ะครับลุงเฮ้ยถ้าไม่มีอะไรไม่โอเคมาบอกได้นะได้ครับโอเคครับโอเคครับลุงครับสรุปเรื่องการเสนอได้เหรอครับลุงฮะมานี่มานี่ก็ได้อะไรนะครับฮัลโหลไม่ได้ยินครับอะไรนะลุงมีสูตรตีไหมครับตีบุเป็นสูตรตีหรอในงานร้านใช่ครับสูตรตีบุตีไม่ต้องคิดเดี๋ยวมันก็ติดผมรอไป30นาทีแล้วลุงตีแบบไม่เหี้ยจัดอันนั้นเหี้ยจริงอันนั้นเหี้ยเกิน30ทีอ่ะไม่สมมากตีกัน 4-5 ทีก็ติดแล้วนะเพราะมัน 15% เลยนะเว้ย 10% กับ 15% เยอะนะบอกแก๊งผมมันซื้อบื้อครับลุง
ช่หรอหัวแก้มึง3ที10ทีเรื่องอลานไม่มีอะไรมึงแค่สมมติเจอแก๊งอื่นเล่นอยู่มึงก็รอเขาแล้วมึงก็เข้าไปเล่นแค่นั้นเองอ๋อได้ครับก็คือไฟตบแล้วเข้าได้เลยใช่ไหมใช่ๆถ้ามึงมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วพวกนั้นก็ยังไม่เล่นกันมึงก็ลงไปเล่นก่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มึงว่ามึงจะรอหรือว่าอะไรก็ได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวจะไปคุยเรื่องการแบ่งร้านให้แก๊งอาวุธขั้น2ได้เล่นกันเดี๋ยวไปคุยกับพวกไอ้เซิร์ฟก่อนโอเคครับโอเคพวกเองยังจะไปเล่นร้านพวกนั้นกันไปเล่นกับคนอื่นกันโอเคเนี่ยผมมีแต่อันเนี้ย30ทีอ่ะได้เดี๋ยวไปแบ่งร้านให้ขอบคุณครับไปๆๆๆไปพี่ตามหมากันแล้วพี่อยู่ไหนฮัลโหลลุงอยู่ไหนฮัลโหลอยู่ไหนผมอยู่เลเวลล่างไหนวะตรงไหนวะไอ้มึงไปคุยดิคุยอะไรตรงนี้เอาเห็นละไอ้สองกางเกงขาสั้นเนี่ยอะไรวะว่าตอนงัดร้านผมขอใส่กางเกงได้ไหมไม่ได้ไปคุยกันแล้วมันนี่นะแคปกูสดไหมกูไม่สดนะไม่มึงไหวปะทำไมมึงเดินวาร์ปจังวะไอ้เหี้ยมึงเป็นไรอ่ะเนี่ยได้ยินผมนะผมกระตุกจัดดอกบ่ไม่เดี๋ยวจะหั่นร้านแบ่งร้านให้แก๊งใหม่โอเคคุยกับผีแล้วเยอะคุ้มเยอะเกินไปบอสเหลือแล้วเนี่ยไอ้บอมมึงคุยกันดีคุยเลยไม่จะไอ้เหี้ยก๊อตไอ้เหี้ยบอมไม่นี่ดิแบ่งร้านให้แก๊งใหม่สัก2ร้านร้านไหนพี่ร้านไหนบูเหรอไม่รู้ร้านไหนอ่ะมึงคิดมาดิว่าร้านไหนแบ่งให้เขาดีให้แก๊งใหม่ได้เล่นน่ะมันเป็นร้านเป็นเทียร์พี่มันมีใช่ตอนนี้เทียร์2แล้วก็ร้านบูพี่ต้องเลือกมาว่าจะให้อันไหนล่ะใช่ตอนนี้ร้านบูอ่ะก็คือเทียร์3อ่ะมีอยู่ทั้งหมด7ร้านร้านเทียร์2มีทั้งหมด4ร้านตอนนี้พี่จะแบ่งยังไงเอาของเทียร์2ให้หรือเอาเทียร์3ให้อ๋อมันมีแบ่งให้อยู่แล้วเหรอใครเป็นคนแบ่งอ่ะไม่รู้นายพวกเรานายกเป็นคนแบ่งเหรอใช่เป็นอาวุธเทียร์พี่มันมีร้านไหนบ้างอ่ะที่เขาแบ่งแอร์ดอปป่ะครับลุง JKDG แล้วก็ร้านตรงโพเล็กนอกเมืองพี่พฤษภาตรงพฤษภาทั้งหมด4ร้านอ๋อมันมี2ร้านใช่ป่ะ1 2ไอ้ที่มันเป็นร้านด้านซ้ายสุดเลยใช่มั้ยที่มันเป็นสีแดงอ่ะสีแดงอ่ะใช่ก็แบ่งร้านนั้นให้เขาก็ได้ครับได้พี่ไม่ร้านที่มันเป็นรูปร้านสักนะมันมีรูปร้านสักด้วยใช่ป่ะใช่ๆๆก็แบ่งสีแดง2อันนะพี่ก็แบ่งอันนั้นให้แก๊งใหม่ไปเล่น2อันแล้วไอ้ที่แก๊งใหม่ของพี่นี่คือแก๊งไหนอ่ะพี่วัดจากไหนกูมองว่าถ้าจะวัดจากตรงนี้ไม่ใช่ JK ไม่ใช่พวกเราเนี่ยแหละ3แก๊งอ่ะไม่ใช่พวกเราแต่พี่จะวัดยังไงอ่ะถ้าแบบว่าคนมันหมกอ่ะไม่รู้อ่ะก็ต้องเป็นอาวุธห้ามใช้บูไปเล่นมั้ยถ้าอย่างนั้นน่ะถ้ามีบูไปเล่นเลยบูมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วพี่ตรงนั้นน่ะเทียร์2มันบูไม่เล่นไม่ได้ไม่ก็คือเข้าไปกดใช้ไม่ได้เลยหรอใช่พี่มันใช้ได้พี่แต่มันจะโดนเนี่ยกดโดนคนละแสนน่ะลุงงั้นก็ไอ้นี่ก็ได้ก็นั่นน่ะ2ร้านนั้นงั้นพวกเราก็ไม่ต้องไปแค่นั้นเองก็ให้แก๊งอื่นไปให้เขาทำตามกฎแค่นั้นเลยร้านเหล็กเซ็ตพฤษภากับร้านอะไรพี่ป๊อปร้านปืนใช่ไหมใช่ที่มันอยู่ด้านซ้ายสองร้านเราไปกันร้านดีกว่าไหมไอ้เพิร์ดไอ้ออสไหมมารถกูดีกว่าไหม